เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับสิ่งที่เราจะพูดคุยนะครับสิ่งที่เราจะเรียนรู้กันก็คือในเรื่องของการจดทะเบียนพาณิชย์นะครับวันนี้คุณผู้ชมทราบไหมครับว่าผู้ที่ประกอบอาชีพค้าขายเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะครับบุคคลธรรมดาหรือกิจการเจ้าของคนเดียวนะครับที่ประกอบอาชีพค้าขายท่านจะต้องจดทะเบียนพาณิชย์นะครับส่วนในรายละเอียดนั้นเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูในคลิปนี้นะครับก่อนที่จะไปดูในรายละเอียดตรงนี้นะครับสำหรับท่านที่อยากจะเรียนรู้กับเรานะครับในเรื่องของกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรานะครับในเรื่องของนโยบายสำคัญของรัฐบาลนะครับท่านสามารถติดตามเรียนรู้กับเราได้ทุกวันนะครับทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามนะครับเท่านี้ท่านก็ไม่พลาดโอกาสที่จะเรียนรู้กับเราในคลิปต่อๆไปแล้วนะครับสำหรับในเรื่องของการจดทะเบียนพาณิชย์นะครับก็คือในวันนี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วผู้ที่มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์นั้นมีหลายประเภทแต่วันนี้ผมจะพูดถึงเฉพาะในประเภทบุคคลธรรมดานะครับวันนี้การที่เราเปิดร้านค้าขายนะครับเรามีหน้าที่จะต้องจดทะเบียนพาณิชย์นะครับสำหรับกิจการที่จะต้องจดทะเบียนพาณิชย์ยกตัวอย่างเช่นนะครับกิจการขายสินค้าไม่ว่าอย่างใดๆอย่างเดียวหรือหลายอย่างก็ตามนะครับรวมมูลค่าทั้งสิ้นในวันหนึ่งเนี่ยขายได้เป็นเงินตั้งแต่20บาทขึ้นไปหรือมีสินค้าไว้เพื่อขายมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นนะครับตั้งแต่500บาทขึ้นไปต่อมาครับประเภทการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับหรือให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงคาราโอเกะนะครับหรือให้บริการเครื่องเล่นเกมหรือให้บริการตู้เพลงเป็นต้นนะครับสำหรับเอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์สำหรับบุคคลธรรมดานะครับวันนี้ผมเน้นในเรื่องบุคคลธรรมดากรณีตั้งใหม่นะครับหนึ่งก็คือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบกิจการนะครับสองถ้ากรณีเป็นผู้ประกอบกิจการเป็นเจ้าบ้านนะครับให้แสดงทะเบียนบ้านต่อนายทะเบียนด้วยเว้นแต่ไม่ได้เป็นเจ้าบ้านนะครับจะต้องแนบเอกสารเพิ่มเติมดังนี้หนึ่งหนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานสำนักงานใหญ่หรือสำเนาสัญญาเช่าสถานที่ตั้งสำนักงานนะครับ3แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใช้ประกอบพาณิชยกิจหรือแผนที่แสดงที่ตั้งของร้านค้าของเราเนี่ยนะครับและสถานที่ที่สำคัญบริเวณใกล้เคียงตรงนี้โดยสังเขปนะครับต่อมาหนังสือมอบอำนาจตรงนี้กรณีที่เราไม่ได้ไปยื่นจดทะเบียนด้วยตัวเองนะครับ5นะครับกรณีประกอบกิจการขายให้เช่าแผ่นซีดีแถบบันทึกวิดีทัศน์แผ่นวิดีทัศน์ DVD หรือแผ่นวิดีทัศน์ระบบดิจิตอลเฉพาะที่เกี่ยวกับเรื่องของการบันเทิงนะครับตรงนี้ให้ส่งสำเนาหนังสืออนุญาตหรือหนังสือรับรองให้จำหน่ายหรือให้เช่าสินค้าดังกล่าวนะครับจากเจ้าของลิขสิทธิ์ของสินค้านะครับสำหรับในข้อที่5เนี่ยนะครับเขาใช้เฉพาะในเรื่องของการให้เช่าแผ่นซีดีแถบบันทึกเสียงวีดีทัศน์ต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของการบันเทิงนะครับ6กรณีถ้าค้าขายอัญมณีนะครับค้าขายอัญมณีเครื่องประดับซึ่งประกอบด้วยอัญมณีเนี่ยจะต้องดำเนินการให้ตรวจสอบและเรียกหลักฐานแสดงจำนวนเงินทุนโดยเจ้าหน้าที่เขาจะเชิญผู้ประกอบกิจการเนี่ยมาให้ข้อเท็จจริงของแหล่งที่มาของเงินทุนหรือชี้แจงเป็นหนังสือพร้อมแนบเอกสารดังกล่าวแทนก็ได้นะครับในข้อ7กรณีประกอบกิจการโรงงานแปรสภาพแกะสลักและการทำหัตถกรรมจากงาช้างการค้าปลีกส่งงาช้างและผลิตภัณฑ์จากงาช้างตรงนี้ให้ส่งสำเนาใบอนุญาตค้างาช้างด้วยนะครับสำหรับสถานที่จดทะเบียนนะครับ1สำหรับในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับให้ยื่นที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังสำนักการคลังกรุงเทพมหานครนะครับตรงนี้เขาจะรับจดทะเบียนพาณิชย์นะครับของผู้ประกอบพาณิชยกิจที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับ2จดที่ฝ่ายปกครองสำนักงานเขตทุกแห่งนะครับตรงนี้จะรับจดทะเบียนผู้ที่ประกอบการมีสำนักงานใหญ่นะครับตั้งอยู่ในท้องที่ในเขตนั้นๆและ2นะครับในภูมิภาคนะครับในต่างจังหวัดเนี่ยนะครับก็จดที่เทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพัทยา
ตรงนี้เขาจะรับจดทะเบียนพาณิชย์ของผู้ประกอบการที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในท้องที่ของเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเมืองพัทยานะครับตรงนี้ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับหมายเลขโทรศัพท์025474446-7นะครับหรือที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดนะครับสำหรับระยะเวลาในการจดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่นะครับกรณีตั้งใหม่เนี่ยท่านจะต้องจดภายใน30วันนับตั้งแต่วันเริ่มประกอบการสำหรับหน้าที่ของผู้ประกอบพาณิชยกิจ1ก็คือจะต้องจดทะเบียนภายใน30วันนับแต่วันที่เริ่มประกอบการ2จะต้องแสดงใบทะเบียนพาณิชย์โดยเปิดเผยให้เห็นได้ง่ายนะครับ3จะต้องจัดให้มีป้ายชื่อของร้านค้านะครับให้ตรงกับใบทะเบียนพาณิชย์ที่เราได้จดทะเบียนไว้สำหรับบทกำหนดโทษนะครับถ้าเราไม่จดทะเบียนพาณิชย์แสดงรายการเท็จไม่ยอมให้ถ้อยคำไม่ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบนะครับตรงนี้ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทและก็จะปรับไปอีกวันละ100บาทนะครับจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้องค่าธรรมเนียมในกรณีจดทะเบียนพาณิชย์ใหม่เนี่ยนะครับค่าธรรมเนียม50บาทนะครับครับสำหรับตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านพอสมควรนะครับสำหรับท่านที่อยากจะติดตามข้อมูลในเรื่องของการจดทะเบียนพาณิชย์นะครับซึ่งมีข้อมูลอีกค่อนข้างเยอะนะครับท่านสามารถติดตามเรียนรู้ได้ทางช่องนี้นะครับช่องสนุกเรียนรู้เพียงแต่ท่านกดติดตามนะครับเท่านี้ก็ไม่พลาดโอกาสที่จะเรียนรู้ในคลิปต่อๆไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ